ลับมาตอบคำถามกันต่อนะคะกับรัดคิวหมอวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราสองสาวนะคะเกมจิและอาจารย์อรพิชยาของเราอาจารย์พีชนะคะอ่ะมาเรื่อยๆเลยจ้ะหมายเลขของเราวันนี้วันนี้ค่ะ023547104-05นะคะลงท้าย04และ05อยากโทรมา03นะจ๊ะวันนี้สายไม่ทำงานใช่ค่ะเขาลาหยุดไปนะคะมาที่คำถามแฟนเพจนะคะ Facebook ลามาของเรานะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปได้เหมือนกันนะคะรับชมการออกอากาศสดๆนะคะพร้อมกับทาง True Vision 42เลยนะสดๆพร้อมๆกันเลยนะคะมาที่คำถามจากคุณผู้ชมส่งผ่านมาทางแฟนเพจมาแล้วเรื่องของหัวเข่านะคะคุณผู้ชมบอกว่าสารหล่อลื่นที่ข้อตรงหัวเข่าของคุณแม่ลดน้อยลงคุณหมอเคยให้กินสารหล่อลื่นเพิ่มเติมแล้วหลังจากนั้นเลยไปซื้อมากินเองแบบนี้กินได้ต่อเนื่องไหมคะคำตอบคือทานต่อเนื่องก็ไม่อันตรายแต่โดยมากเนี่ยเราก็จะให้ทานสักประมาณ 2-3 เดือนค่ะแล้วลองเว้นดูสักหน่อยคือถ้าเคยฟังอาจารย์ดารุณีวันที่มาให้ความรู้ในรายการเนี่ยก็จะต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกๆอาหารเสริมนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอันตรายกับร่างกายเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราก็จะต้องการให้ร่างกายเนี่ยได้มีการพักบ้างนะคะมันก็จะต้องมีการเว้นบ้างโดยมากเนี่ยเราจะให้ทานตัวยาที่เราเรียกกลูโคซามีนเนี่ยนะคะทานอยู่ในถ้าทานแล้วการปวดลดลงเบื้องต้นต้องดูก่อนว่าทานแล้วปวดลดลงไหมถ้าปวดลดลงเนี่ยก็ทานต่อได้คือยาพวกนี้เสนอทานเป็นเดือนก็เป็น 2-3 เดือนแล้วลองดูถ้าอาการปวดหายไปแล้วก็หยุดแล้วก็ถ้าเป็นใหม่ก็ค่อยเริ่มทานใหม่นะคะไม่ได้ให้ทานต่อเนื้อใช่คือไม่ควรทานแบบ365วันต่อปีควรจะต้องมีเว้นช่วงบ้างค่ะใช่ใช่เพราะว่าตอนที่อาจารย์จากภาคออร์โธปีดิกมาก็แนะนำว่าไม่ควรทานต่อเนื้อถ้าเกิดว่าหายก็คือหยุดก็หยุดแล้วนับใหม่แต่โดยมากก็ให้ทานเป็นเดือนค่ะนะคะเป็นหลักเดือนประมาณ 3-6 เดือนนะคะถ้าจะทานต่อเนื้อแล้วก็หยุดก่อนนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณผู้ชมถามว่าถ้ามีอาการปลายลิ้นชาเป็นหายมือนะคะก็ชาในบางครั้งด้วยเกิดจากการขาดวิตามินไหมคะไม่เสมอไปค่ะค่ะอาการชาอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคะยกตัวอย่างเช่นชาที่มือเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของการขาดวิตามินอาจจะเป็นการแบบนิ้วล็อกไหมนะคะใช้มือเยอะไปไหมจนกระทั่งเส้นประสาทบริเวณข้อมือโดนกดทับหรือเปล่าค่ะต้องบอกว่าการขาดวิตามินจนกระทั่งเกิดอาการชาเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่รับประทานอาหารเนี่ยครบ5หมู่นะคะคนที่ทานอาหารครบ5หมู่ทานเนื้อสัตว์ทานผักใบเขียวเข้มเนี่ยโอกาสที่จะขาดวิตามินเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยยกเว้นคุณมีโรคประจำตัวบางอย่างหรือรับประทานยาบางชนิดที่อาจจะส่งผลต่อการดูดซึมวิตามินที่จะได้รับโดยปกติจากอาหารนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะไม่ใช่คงต้องมาดูว่าเอชอาร์ตรงส่วนไหนนะคะการตรวจร่างกายเบื้องต้นเป็นยังไงนะคะค่ะนะคะเพราะบางทีอาจจะเป็นเขาเรียกว่านะคะอาจารย์พังผืดรับข้อมือหรือเปล่านิ้วล็อกหรือเปล่าใช่ค่ะหรือชาที่ลิ้นเนี่ยจะเป็นว่าเรามีอย่างการดัดฟันหรือมีอะไรที่มันไปกดอยู่ไหมนะคะค่ะนะคะก็ต้องอาศัยการตรวจร่างกายด้วยคุณผู้ชมไม่แน่ใจมาพบคุณหมอนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับการขาดวิตามินใช่นะคะมาที่สายสตรองนะคะคุณวินัยจากสมุทรปราการเชิญค่ะคุณวินัยค่ะดีครับจะเรียนเส้นการตรวจและผลการตรวจร่างกายนะครับค่ะผลตรวจปัสสาวะจะมีอีริโทไซต์3บวกนี่มันเป็นไงนะครับอีริโทไซต์3บวกอันนี้เป็นการจุ่มเป็นการเทสเบื้องต้นดูว่ามีเซลล์เม็ดเลือดแดงอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับคุณวินัยช่วยอ่านไล่ลงไปข้างล่างได้ไหมคะครับว่ามันจะต้องมีตัวหนึ่งเขียนว่า RBC RBC 1ถึง2เซลล์ครับ1ถึง2เซลล์อาจารย์คิดว่ามันอาจจะมีความไม่ตรงกันระหว่างไอ้ตัวสกรีนที่จุ่มกับตัวเม็ดเลือดในนั้นเบื้องต้นค่ะยังไม่ต้องกังวล1ถึง2เซลล์นี่อาจจะเจอได้คุณวินัยอายุเท่าไหร่แล้วคะ64ครับ64ไม่มีโรคประจำตัวอะไรใช่มั้ยคะก็ทำบอลลูนหัวใจไปอีกเส้นนึงไปเส้นนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทานแอสไพรินอยู่อะไรครับตอนนี้ทานยาแอสไพรินอยู่ใช่ไหมคะครับอาจารย์คิดว่าอันนี้ไม่อันตรายรอได้ค่ะก็อาจจะรอไปตรวจซ้ำเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไอตัวอินโทไซต์นี่2บวกแล้วก็ RBC เนี่ย3ถึง5เซลล์แต่พอปีนี้มันเหลือ1ถึง2เซลล์มัน
คือในระดับที่น้อยมากๆอย่างนี้นะคะเราสามารถสังเกตอาการได้คือในคนที่ทานยาบางชนิดยาละลายลิ่มเลือดนะคะยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็อาจจะมีเลือดออกได้นิดหน่อยค่ะก็อาจจะลองหยุดยาหนึ่งแล้วก็ไปตรวจซ้ำก็ได้นะคะค่ะพอปีที่แล้วทานบิลินต้าอยู่นะครับอ๋อทานบิลินต้าค่ะปีที่แล้วครับแล้วปีนี้เลิกไปแล้วปีนี้หยุดไปแล้วครับปีนี้ทานแต่แอสไพริน100มิลลิกรัมซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าจริงๆแล้วจำนวนเม็ดเลือดแดงที่ออกมาคือตัวที่มันเป็นบวกเนี่ยค่ะที่เป็น3บวก2บวกเนี่ยอันนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้เพราะว่ามันเป็นแถบถ้าเราดูมันเป็นแถบนะคะแล้วก็เราจุ่มลงไปแล้วเราก็เอามาเทียบกับสีว่ามันตรงกับสีไหนมากที่สุดทีนี้เวลาที่ของพวกนี้มัน positive คือมันมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาเนี่ยค่ะเราต้องไปดูอีกทีอย่างอิริโทรไซต์เนี่ยตัวที่ต้องไปดูคือตัว RBC ครับว่า RBC เนี่ยมันขึ้นเยอะด้วยหรือเปล่าคือมันอาจจะไปด้วยกันได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยมันมี RBC อยู่แค่ตัว2ตัวนี่ก็ถือว่าไม่เป็นไรสามารถสังเกตอาการต่อไปได้รอดูอาการได้ใช่ค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะขออีกเรื่องนึงนะครับได้ค่ะความดันนะครับโดยปกติผมวัดความดันเนี่ยอยู่ประมาณ130 80หรือ130กว่า80แต่ถ้าวันไหนออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายๆจะวัดหรือประมาณ101หรือ110เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นผลนะคะจากการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพค่ะสามารถเป็นไปได้ช่วงที่ความดันลดต่ำลงไม่มีอาการมึนศีรษะเวียนศีรษะน้ำมือเป็นลมสบายเลยค่ะออกกำลังต่อได้พอวันรุ่งขึ้นมันก็กลับไป120 130เหมือนเดิมใช่ค่ะก็เป็นผลเอฟเฟกต์จากการออกกำลังกายนะคะค่ะทำต่อค่ะทำต่อครับครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วดูแลตัวเองดีมากเลยนะคะเป็นไข้ที่ทับบายพาสไปแล้วพยายามรักษาเส้นเลือดหัวใจให้แข็งแรงดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากังวลใจอยากจะลองตรวจซ้ำเรื่องของการที่มีเม็ดเลือดแดงออกมากับปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะสามารถทำได้ทีนี้เนี่ยใช่แต่ว่าทีนี้เนี่ยเพิ่งใส่สเตนต์ไปฟังดูเหมือนเพิ่งใส่สเตนต์ไปค่ะก็อาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ซีเรียสมันมีแค่ 1-2 ตัวครั้งหน้าไปตรวจเนี่ยดื่มน้ำเปล่าเยอะๆดื่มน้ำสะอาดน้ำเปล่าเนี่ยนะคะเยอะๆแล้วลองตรวจดูอีกทีว่ายังมีเซลล์เม็ดเลือดแดงอยู่ในนั้นไหมถ้ายังมีอยู่อีกเนี่ยก็ถ้าครบปีแล้วเนี่ยอาจจะลองหยุดยาในระยะสั้นๆสัก1สัปดาห์ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะดูว่ายังมีเซลล์มีเลือดออกหรือเปล่าแต่ว่าโดยปกติเนี่ยในช่วงปีแรกคิดง่ายๆ period แรก1ปีแรกหลังทำ bypassไม่แนะนำให้หยุดยาต้านเกล็ดเลือดทั้งหมดค่ะเอาละค่ะมาที่คำถามหลังไมค์คุณผู้ชมฝากเอาไว้จากถามมานะคะจากคุณสายใจว่ารอบเดือนมากระปริดกระปรอยนะคะกระปริดกระปรอยตะปิดตะปอยนะคะจากเกี่ยวกับไวทองมันไม่ใช่เพลงหรือว่าเกี่ยวกับไวทองหรือไม่อายุ49ปีมีความเป็นไปได้ค่ะมีความเป็นไปได้โดยปกติเนี่ยเราก็จะประมาณเนี้ยค่ะ40ปลาย50ต้นที่เราจะเข้าสู่ระยะประจำเดือนหมดนะคะหรือว่าวัยทองก็โดยปกติจะสังเกตว่าประจำเดือนเนี่ยมาไม่สม่ำเสมอมาน้อยลงนะคะจำนวนวันน้อยลงรวมถึงในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะยืดระยะเวลาออกมีความเป็นไปได้ทีนี้พอดีไม่ได้แจ้งมาว่าที่ออกกระปริบกระปรอยนี่ออกเยอะด้วยไหมหรือออกวันเยอะขึ้นด้วยไหมนะคะถ้ามันออกเยอะออกวันเยอะขึ้นนะคะคือออกน้อยเนี่ยแต่ออกนานขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูสักหน่อยว่าไม่ได้มีความผิดปกติอะไรซึ่งคุณหมอที่เป็นคุณหมอสูตินรีเวชเนี่ยก็สามารถให้คำแนะนำได้นะคะก็อาจจะต้องมาตรวจภายในดูนะคะคือไม่แน่ใจว่าคำว่ากระปริบกระปรอยเนี่ยหมายถึงแบบมันไม่หยุดเลยเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยต้องมาตรวจหรือว่าแบบมันมาแต่ว่ามันมาแล้วมันมาไม่สม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นไวทองแต่ทั้งหมดทั้งปวงถ้าไม่เคยเป็นแล้วอยู่ๆเป็นเนี่ยปรึกษาคุณหมอสูดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องอาศัยการตรวจภายในร่วมด้วยนะคะแล้วก็ที่คุณสายใจแค่ให้ข้อมูลมาเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะว่าปกติผู้หญิงไทยใช่ไหมคะจานไวทองก็ได้ตั้งแต่40
ไปบางคนอาจจะ48 49 50ไปจนถึง50อาจจะผ่านช่วงวัยทองมาแล้วประจำเดือนอาจจะหายไปแล้วทีนี้เกิดมาใหม่อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะนะคะอาจจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะจะแจ้งเข้ามาหรือ Facebook เข้ามาถามเราก็ได้นะคะจะได้แนะนำได้ถูกทางแต่ถ้าว่าเบื้องต้นเข้าทางที่อาจารย์พีชบอกเมื่อสักครู่วัยทองเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วแล้วอยู่ดีๆมาอันนี้ไปหาหมอสูงเลยหรือกระปิดกระปอยแบบโอ้โหมาทั้งเดือนเลยมาตลอดไม่หยุดสักทีอันนี้ก็พบแพทย์เหมือนกันหมอเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเอาละมาที่สายสตรองของเรากันต่อคุณผู้ชมโทรมาได้เรื่อยๆนะคะยังมีเวลานะคะหมายเลข023547104และ05นะคะรวมถึงคำถามจากช่องทางแฟนเพจของเราด้วยมีคุณผู้ชมถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะหลายคำถามเลยเดี๋ยวตอบให้ขออนุญาตตัดไปก่อนมาที่สายคุณอภิชัยจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอและพิธีกรนะครับสวัสดีค่ะเรื่องนี้ผมไปตรวจลูกตอมลูกหมากมานะครับค่ะปรากฏว่า PSA ขึ้น11นะครับค่ะตอนนี้หมอเขายังไม่จ่ายยาให้แต่จะนัดผ่าตัดที่เนื้อค่ะแต่ผมก็ไม่อยากผ่าครับเพราะว่าขณะนี้ผมมีโรคจำตัวอยู่หลายโรคแล้วก็สุขภาพไม่แข็งแรงนะครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเป็นโรคนอนไม่หลับมา10กว่าปีแล้วร่างกายที่ไม่แข็งแรงเพราะว่านอนได้ประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นของคืนนะครับค่ะคำถามคืนไงเอ่ยค่ะจะทราบว่ามีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่ตัดชิ้นเนื้อนะครับคุณอภิชัยมีค่าของ PSA ก่อนหน้านี้ไหมคะหรือนี่เป็นครั้งแรกที่ตรวจเจอคะเป็นครั้งแรกที่ตรวจเจอครับถ้าเป็นครั้งแรกที่ตรวจเจอเนี่ยคือพอดีมันค่อนสูงนิดนึงอะนะคะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็คือใช้การติดตามต่อเนื่องเช่นอีก6เดือนเจาะซ้ำถ้ามันยังสูงเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าควรจะต้องตัดชิ้นเนื้อมาดูค่ะคแต่ว่าการตัดชิ้นเนื้อเนี่ยจริงๆก็จะทำภายใต้ระเรียกยานอนหลับนะคะบ้านคุณอภิชัยเองจะไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วนะคะคุณหมอเนี่ยก็จะดูแลอย่างดีเพื่อให้มีการเจ็บปวดกลัวเพราะว่าผมทราบว่าอาการหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยมีอาการเยอะครับจะมีเลือดออกบ้างจะระบบปัสสาวะอาจจะเสียบ้างก็ได้อย่างนี้ค่ะอาจจะมีได้แต่ว่าถ้าเป็นการตัดชิ้นเนื้อธรรมดานะคะเพื่อที่จะมาดูเนี่ยว่าค่า PSA ที่สูงจากอะไรนะคะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะได้แต่ว่าระบบปัสสาวะเนี่ยโดยปกติแล้วจะต้องเป็นอย่างปกติเหมือนเดิมเพราะว่าเราใช้แค่เข็มเล็กๆเข็มเข้าไปค่ะพูดถึงว่าถ้าสมมติว่าขอแล้วผมจะขอยาหมอเอาทานก่อนนี้จะได้ไหมครับโดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่ายาเนี่ยก็ยังไม่ต้องทานค่ะแต่ใช้ติดตามต่อเนื่องถ้าเผื่อไม่อยากตัดชิ้นเนื้อจริงๆมีข้อห้ามนะคะหรือว่ามีข้อมีกังวลมากจริงๆยังไม่อยากทำเลยเนี่ยอาจารย์ว่าอีก3เดือนหรืออีก6เดือนเนี่ยคุณพี่ชัยสามารถกลับไปเพื่อชายวัดระดับ PSA ใหม่ค่ะมันขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็ถ้าหากว่าจะตรวจชิ้นคืออย่างที่คุณพี่ชัยถามว่าทานยาได้ไหมเนี่ยคือยังไม่ทราบสาเหตุเลยก็เลยยังไม่รู้ว่าจะต้องให้ยาอะไรคือหมอก็บอกว่าเขาตรวจทางก้นเลยนะฮะค่ะทราบบอกว่าตอมลูกหมากเริ่มโตนิดหน่อยครับคือมันโตนิดหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ PSA สูงได้บ้างนิดหน่อยเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณหมอที่ตรวจไปเนี่ยลักษณะการโตของตอมลูกหมากมันมีความผิดปกติเลยหรือเปล่าเช่นทำได้ก้อนนูนหรืออะไรที่เขารู้สึกว่าต้องตัดชิ้นเนื้อหรือเปล่าแต่ถ้ากังวลจริงๆนะคะอาจารย์ว่าคุณอภิชัยคุยกับคุณหมอเถอะค่ะนะคะแล้วบอกว่าขอเป็นแบบเจาะเลือดดูอีกหน่อยได้ไหมถ้ามันยังสูงอยู่เราค่อยคุยกันอีกทีนะคะเพราะมันไม่ได้สูงมากแบบเป็น50เป็น100อะไรอย่างงี้ที่เราต้องกังวลสูงมากกว่า50ขึ้นไปใช่มั้ยครับสูงมากๆนี่คือจริงๆอันนี้ก็ถามว่าสูงมันก็คือสูงกว่าค่าปกติค่ะถ้าสมมุติว่าผมก็ไม่ทราบว่าสูงหรือเปล่าเพราะเคยตรวจมาเรื่อยค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4อ่ะนะคะอยู่ที่ประมาณ4แต่ที่เราเจอก็คือสูงขึ้นมาจากค่าปกติใช่แต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องแบบสูงเยอะๆเลยทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจารย์หมอนี้เรียกครับว่าขณะนี้ผมไม่มีอาการอะไรเลยนะครับค่ะไม่เราปัสสาวะนี่ก็พุ่งเต็มที่ตรงนะฮะแล้วไม่แสบไม่ขัดไม่มีเลือดถ้ายิ่งคุณอภิชัยไม่มีอาการเนี่ยการใช้ยายิ่งไม่มีข้อบ่งชี้ใหญ่เลยค่ะ
แล้วถ้าคุณอภิชัยมีโรคประจำตัวหลายโรคเนี่ยอย่างที่อาจารย์ใช่อย่างที่อาจารย์เรียนกับหลายท่านคุณผู้ชมหลายท่านก็คือคุณหมอไม่ชอบให้ยาเยอะเพราะกลัวยาจะตีกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ว่าทำใจให้สบายแล้วเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงค่ะไปเจาะเลือดซ้ำก็ได้นะคะหรือว่าเรียนคุณหมอข้อนึงนะครับคือขณะนี้ค่าไตของผมค่อนข้างจะสูงบานรู้สึกจะ17แล้วก็อะคิตินีนเนี่ยรู้สึก79 1.9 มั้ยคะนะครับเท่าไหร่นะเป็นค่าเครตินีนเป็น1 17ครับค่ะค่าเครตินีนเป็นเท่าไหร่อะคิตินีน19ครับน่าจะเป็น 1.9 1.19 ใช่ไหมคะถ้าเป็น 1.19 เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าปกติแต่ไม่ถึงกับแย่มากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระยะนี้ถือว่าเสื่อมหรือยังครับอาจารย์ครับเริ่มเสื่อมแล้วค่ะเริ่มเสื่อมแล้วแต่เป็นระยะแรกๆเท่านั้นเองตอนนี้ปอดอายุ72ใช่ค่ะก็ถือว่าเริ่มเสื่อมแล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังประคับประคองไปได้คุณอภิชัยต้องพยายามคุมความดันคุมเบาหวานให้ดีนะคะครับครับค่ะเบาหวานขอบคุณค่ะคุณอภิชัยเกาด้วยค่ะต้องพยายามคุมให้ดีนะคะยินดีค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพิธีกรครับจ้าขอบคุณครับมาต่อที่สายคุณนิดาแหมวันนี้เรามีสายเป็นคุณผู้หญิงสายแรกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคุณผู้ชายหมดเลยโอ้อาจารย์พี่ไม่ได้สังเกตนะพี่เกณฑ์ช่างสังเกตค่ะจริงด้วยค่ะยินดีต้อนรับสายสาวสาวคนที่3ของรายการวันนี้ค่ะคุณนิดาจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะคุณนิดาสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณนิดาอยากถามคุณหมอว่าเวลานั่งรถนะคะแบบว่าแค่ข้ามจังหวัดนะคะจากเมืองเลยไปขอนแก่นนี่พอกลับมาแล้วขาจะสั่นแบบไม่มีแรงนะคะอืมค่ะเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะจ้ะจ้ะมาขาดวิตามินอะไรไหมคะไม่ค่ะเป็นเพราะคุณนิดานั่งนานไปคือโดยปกติย้อนกลับใช่ค่ะคือพอเรานั่งนานไปเนี่ยเหมือนกับบางครั้งถ้าเราสังเกตตัวเราถ้าเราใส่ส้นสูงเราไม่ค่อยได้ใส่ส้นสูงเราใส่นานก็จะขาสั่นเหมือนกันค่ะก็คือจริงๆแล้วกล้ามเนื้อนี่มันไม่ได้พักมันหดเกร็งอยู่อย่างนั้นพอเราไปยืดมันออกอ่ะมันก็เกิดอาการเหมือนกับเกร็งหรือสั่นได้ค่ะคุณนิดามีโรคประจำตัวอะไรไหมคะเยอะแล้วค่ะอายุ64ค่ะอายุแค่64เองยังสาวอยู่ค่ะนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่านั่งนานหรือว่านั่งท่าที่มันมีการกดทับกล้ามเนื้อค่ะก็เบื้องต้นส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะให้พักเบรกนะคะทุกๆชั่วโมงก็ยังดีพักแล้วก็มายืนสักหน่อยยืนเหยียดขายืดขานะคะแล้วลองดูว่าเป็นอีกไหมถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องมาปรึกษากับคุณหมอดูซิว่าการไหลเวียนระบบโลหิตเป็นยังไงนะคะกล้ามเนื้อของเราเป็นยังไงระบบประสาทเป็นยังไงค่ะถ้าไปซื้อแบบวิตามินบีรวมแบบนี้มากินได้ไหมคะโดยปกติถ้าไม่มีโรคประจำตัวอะไรการทานวิตามินเสริมเนี่ยไม่ได้มีข้อบ่งชี้อยู่แล้วถ้าไม่ขาดถามว่าจะลองทานได้ไหมในวิตามิน B เป็นวิตามินที่ไม่อันตรายเพราะมันละลายในน้ำค่ะก็สามารถลองทานดูได้แล้วดูว่าดีขึ้นไหมแต่อาจารย์คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยแล้วก็คอเลสเตอรอล232ค่ะค่ะเป็น LDL เท่าไหร่คะ137ค่ะเป็นไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่คะ149ค่ะ149คุณนิดาไม่มีโรคประจำตัวใช่ไหมคะมีโรคประจำตัวอื่นไหมคะความดันเบาหวานต้อหินค่ะมีแต่ต้อหินเคยมีประวัติอัมพาตอัมพฤกษ์ไม่ค่ะเส้นเลือดหัวใจตีบแตกตีบตันไหมคะไม่ค่ะไม่มีในครอบครัวมีใครมีประวัติเป็นโรคหัวใจไหมคะก็มีคุณพ่อค่ะค่ะก็เบื้องต้นค่ะ LDL สูงไปนิดนึงค่ะอยากให้ลงมาอีกสักหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนื่องจากมันยังสูงไม่มากอ่ะนะคะอาจารย์คิดว่าคุณนิดาอาจจะเริ่มจากการรับประทานอาหารนะคะลองดูว่าช่วงนี้เนี่ยเราทานอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่า LDL เนี่ยมาจากไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นไขมันสัตว์นะคะก็เพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงของพวกนี้นะคะออกกำลังกายจะช่วยลด LDL และเพิ่มไขมันตัวดีคือ HDL ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลองปรับพวกนี้ดูก่อนแล้วก็กลับไปเช็คเลือดใหม่อีกทีถ้ามันยังไม่ลงเนี่ยจะต้องปรึกษากับคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องรับประทานยาหรือเปล่า
มันสูงไปจิ๊บนึงค่ะคุณหมอเคยเอายาให้แล้วกินเข้าไปแล้วมันแพ้นะคะอาการแพ้เป็นยังไงนะคะเป็นวิ่นเวียนค่ะคุณหมอเป็นแบบเป็นเหมือนแพ้ท้องนะคะคุณหมอมันเป็นขึ้นไส้นะคะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าแพ้ตัวหนึ่งจริงๆยากลุ่มยาลดไขมันมีหลายตัวนะคะคืออาจารย์ไม่อยากให้คุณนิดาหยุดยาไปเลยใช่อยากให้กลับไปคุยกับคุณหมอใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในปัจจุบันก็มียาหลายตัวที่ผลข้างเคียงเนี่ยค่ะน้อยลงนะคะนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมเคยกินไปแค่2เม็ดค่ะคุณหมอแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยค่ะนะไปบอกคุณหมอได้ได้ค่ะแต่ว่ากินแล้วไม่ดีใช่แต่อาจารย์ว่าเบื้องต้นเนี่ยทำพฤติกรรมสุขภาพให้ดีก่อนแล้วกลับไปตรวจใหม่นะคะบางทีอาจจะไม่ต้องทานยาใช่เพราะมันปริ่มปริ่มมันปริ่มปริ่มนะคะนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องพักเบรกลงมาจากรถมากายบริหารด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะหายเร็วๆค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะก็จะเป็นนั่งรถนั่งเครื่องบินนะคะส้นสูงที่แคบๆส้นสูงลงมาจากต้นเกมเลยล่ะหนึ่งสั่นไหมไม่สั่นแล้วค่ะอาจารย์ชินแล้วเป็นความเชี่ยวชาญส่วนตัวส่วนตัวใช่ไหมคะเวลาจะมีใส่ส้นสูงยืนพูดนานๆเนี่ยยืนสอนนานๆเนี่ยค่ะมีแผลสั่นนิดๆเหมือนกันโอ้นี่นะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ทั้งตอนนอนตอนเดินตอนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เราควรจะใส่รองเท้าส้นเตี้ยเป็นหลักค่ะแต่ละนุ่มๆในบ้านนะคะเอาละค่ะมาที่คำถามจากแฟนเพจนะคะคุณผู้ชมถามถึงคำถามเรื่องของขาไม่ค่อยมีแรงแขนก็ชาด้วยนะคะคุณแม่อายุ85นะคะอายุ85ปีแขนชาข้างหนึ่งขาก็ไม่ค่อยมีแรงนะคะต้นขา2ข้างปวดเมื่อยตลอดทำให้เดินแล้วล้มด้วยหมอที่คลินิกบอกว่ากล้ามเนื้อไม่มีเลยนะคะก็ให้ทานโปรตีนเยอะๆแต่คุณแม่ทานอาหารได้น้อยถามว่าจะให้ทานเวย์โปรตีนเนี่ยได้หรือเปล่าจะช่วยกล้ามเนื้อขาแข็งแรงเดินคล่องไม่ล้มได้ไหมนะคะประเด็นคือจริงๆแขนชานี่ไม่เท่าไหร่นะแขนอาจจะเป็นเรื่องของขานะคะอาจารย์ไม่ค่อยมีแรงกล้ามเนื้อน้อยอย่างนี้ค่ะอาจารย์ฟังดูเนี่ยนะคะพอดีไม่ได้บอกว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่ามีตรงมีไตอะไรหรือเปล่าใช่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะถ้าอายุเยอะมีโรคเรื้อรังเยอะกล้ามเนื้อรีบเนี่ยอาจารย์คิดว่าเวย์โปรตีนไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าสามารถไม่สามารถทานโปรตีนจากอาหารได้เลยขอทานเป็นอาหารเสริมทดแทนได้ไม่ได้แต่ว่ามันคงไม่ได้ทดแทนทั้งหมดบวกกับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยเช่นผู้อย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าผู้ป่วยโรคไตต้องระมัดระวังในการใช้นะคะเพราะมันอาจจะไปโหลดการทำงานของโปรตีนได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าลองเช็คดูอีกทีค่ะถ้าไม่เคยเช็คนะคะดูเรื่องของระดับวิตามินดีในเลือดเราพบว่าผู้ป่วยสูงวัยเนี่ยค่ะที่มีภาวะอย่างคุณแม่ของคุณยูนาเนี่ยที่บอกว่าเหมือนกับเปราะบางขึ้นหลายคนเนี่ยวิตามินดีในเลือดต่ำและส่งผลให้กล้ามเนื้อกับกระดูกเนี่ยทำงานไม่แข็งแรงและหกล้มได้บ่อยลองเช็ควิตามินดีในเลือดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือโรคประจำตัวทุกอย่างเนี่ยต้องพยายามคุมให้ได้ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยโปรตีนไม่จำเป็นต้องทานแต่เฉพาะเวย์อย่างเดียวนะคะโปรตีนในรูปแบบอื่นที่คุณยูนาสามารถปรับเปลี่ยนเข้าไปหรือปนเข้าไปในอาหารได้เช่นการเลือกรับประทานดื่มนมดื่มนมไขมัน 0% ก็ได้นะคะนมจืดเนี่ยนะคะหรือว่าการใส่ไข่ต่างๆนะคะไข่ต่างๆเนี่ยเข้าไปในอาหารนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มโปรตีนหรือการเอาเนื้อปลาเนี่ยมาแปรรูปมาเปลี่ยนรูปให้น่าทานลดอาการกลิ่นคาวต่างๆช่วยคนไข้รับประทานได้ดีคุณยูนาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะบอกว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวก็คือเป็นเบาหวานความดันสูงไขมันสูงนะคะตอนนี้ให้ทานเมทัลโคบอลต์อยู่ด้วยถ้าถามอาจารย์เนี่ยเบาหวานเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าคุมได้ดีหรือเปล่ามีเรื่องของไตเสื่อมร่วมด้วยไหม อย่างนี้ค่ะลองทานดูได้นะคะลองทานดูได้แต่ว่าไม่ควรทานเยอะเกินไปและไม่ควรใช้เป็นการแทนอาหารกลุ่มโปรตีนทั้งหมดและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องหาสาเหตุ
ของการเดินและการทรงตัวที่ไม่ดีในผู้สูงวัยบวกกับอาการกล้ามเนื้อที่ไม่มีแรงในผู้สูงวัยร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นการขาดวิตามินดีอย่างเงี้ยนะคะหรือเราอาจจะต้องมาดูอีกทีนึงว่าการเดินที่ไม่ดีการหกล้มบ่อยเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นปัญหาที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าเป็นที่ข้อต่อเป็นที่การทรงตัวหรือเปล่านะคะมันเบื้องต้นเนี่ยกลับไปพบกับคุณหมออายุรกรรมใหม่และให้คุณหมออายุรกรรมช่วยประเมินใหม่อีกทีในเรื่องของการหกล้มนะคะหกล้มของผู้สูงอายุเนี่ยก็น่ากังวลนะคะแต่ถามว่าจะทานเสริมได้ไหมเนี่ยจริงๆก็ได้แต่อาจารย์ว่าทานนมดีกว่าทานนมธรรมดาใช่ค่ะทานอาหารปกติจะอร่อยกว่าเวนะคะคือถ้าไม่เคยทานเลยแล้วไปทานเนี่ยรสชาติมันแบบนะคะแอบโหดนิดนึงนะคะคุณแม่อาจจะยิ่งไม่ยอมทานนะคะแต่ว่ายังไงอย่าลืมหาสาเหตุนะคะเรื่องของการล้มบ่อยๆของคุณแม่ด้วยกล้ามเนื้อเนี่ยเห็นชัดเจนว่าอาจจะมีน้อยลงรีบลงนะคะแต่อย่างอื่นด้วยเอ๊ะหูหน้ามันหูไม่เท่ากันหรือเปล่าถามคุณแม่นิดนึงว่ามีวิงเวียนไหมอะไรไหมข้อต่ออักเสบหรือเปล่าเราก็เลยเลี่ยงไม่ได้ใช้ขาหรือเปล่านะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมถามว่าชอบรายการนี้มากเลยดีใจจังเลยวันนี้ไม่มีใครชมพิธีกรสวยเลยค่ะเสียใจไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวส่งกระแสจิตไปใครยังไม่ได้เขียนมาชมรีบพิมพ์มาเดี๋ยวนี้จะหมดรายการหมดเวลาแล้วผิวหนังมาถามเรื่องมีคนชมเลยว่าคุณหมอพิธีกรสวยเสียใจขอพิธีกรและคุณหมอวันนี้ด้วยนะคะบอกว่าประจำเดือนหมดนาน3ปีกว่าแล้วนะคะต้องรับประทานฮอร์โมนไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตเห็นผิวหนังนะคะมีรอยย่นอย่างชัดเจนเลยทั้งที่บริเวณหน้าผากแล้วก็ที่แขนทั้งสองข้างด้วยไม่ต้องค่ะคำตอบคือไม่ต้องรับประทานฮอร์โมนค่ะแต่อย่าโดนแดดค่ะเพราะว่าผิวที่เกิดรอยย่นของคุณสุนีที่ถามมาเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนแดดเกือบหมดเลยก็พยายามป้องกันนะคะไม่โดนแสงแดดนะคะทาโลชั่นที่ผิวค่ะอย่าลืมทาครีมที่หน้าด้วยนะคะพวกโลชั่นมอยเจอร์ไรเซอร์ก็จะช่วยลดอาการหย่อนคล้อยของผิวได้รวมกับการหลีกเลี่ยงแดดก็จะช่วยลดรอยย่นที่เป็นร่องลึกได้ด้วยค่ะแล้วในกรณีที่ต้องกินฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงวัยทองนี่สำหรับเคสไหนคะคือจริงๆเนี่ยในช่วงนี้หมดประจำเดือนไป3ปีเนี่ยไม่มีอาการวัยทองละค่ะต้องเรียนอย่างนี้อาการวัยทองจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนและหลังที่จะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนใหม่ๆพวกนี้จะมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวร้อนวูบวาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโดยปกติก็จะใช้แค่ระยะสั้นคือใช้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองไม่กี่เดือนแล้วก็เลิกเพราะว่าอันตรายของผลข้างเคียงก็คือมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมอันนี้สำคัญมากก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่แนะนำไม่แนะนำถ้า3ปีแล้วไม่ต้องทานแล้วค่ะบำรุงผิวเยอะๆค่ะเอาละค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะทีมงานให้อีกสักคำถามไหมหรือว่าหรือยังไงนะคะให้เก็บคำถามนี้เอาไว้ไว้ก่อนตาไว้ก่อนตาไว้ก่อนเดี๋ยววันจันทร์หน้าอาจารย์จอร์ดของเรานะคะมาพอดีเลยเรื่องของความสวยความงามนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์หมอจอร์ดตอบให้ขออนุญาตจริงเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะคะมาเจอกันใหม่ได้ในวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์นอกจากอาจารย์เฉลิมพงษ์ฉลองไม้ไพรจากภาควิชาสัญญาศาสตร์หรือว่าอาจารย์จอร์ดแล้วมีอาจารย์คะศิวดลอาจารย์ศิวดลไม่ถามไม่ได้เลยเรื่องกระดูกเมื่อกี้ไงคะครูโคสมีนตั้งแต่กระดูกคอไล่อู้ตายแล้วไปจนถึงกระดูกเท้าเลยอย่างนี้นะคะนิ้วล็อกมือชาถามกันเข้ามาเลยค่ะจันนาค่ะจันศิวดลวงศ์ศาสตร์จากภาควิชาออร์โธปิดิกค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรไม้ไพรจากภาควิชาสัญญาศาสตร์มาตอบคำถามให้คุณผู้ชมในช่วงลัดคิวหมอในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พีชของเรามากๆเลยวันนี้เราเป็นหนึ่งเดียวที่ตอบคำถามให้คุณผู้ชมน่าจะไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอยู่ต่ออีกหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวให้พี่เกมช่วยกันตอบต่อไม่ใช่ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์แพทย์หญิงรพิชญาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยินดีค่ะวันนี้เราลากันไปนะคะด้วยคลิปที่คุณผู้ชมต้องลุ้นถ้าเกิดว่าเห็นหนูกันนะกำลังทะเลาะกันกำลังกัดกันอยู่แล้วมีแมวนะคะเห็นหนูกำลังทะเลาะกันแมวจะตัดสินใจยังไงจะไปแยกหนูออกจากกันไหมหรือว่าจะเขมือบหนูทั้งสองตัวหรือจะอยู่เฉยๆอ่ะคุณผู้ชมลุ้นกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพปิดท้ายเจอกันใหม่วันจันทร์หน้า5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะกับ True Vision 42ช่องรามา Channel ค่ะวันนี้เกมพร้อมอาจารย์พีชนะคะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบายด้วยจ้า